ที่สายตรงห้องข่าวของเรากันนะคะกับเรื่องราวของคิมอูบินหนุ่มคนนี้ค่ะครับจากความฮอตของคิมอูบินในซีรีส์เรื่อง The Ash นะคะโดยเขารับบทเป็นเชยองโดหนุ่มแบดบอยลูกเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทชื่อดังที่ตกหลุมรักนางเอกอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทและเสียสละทุกอย่างเพื่อเธอโดยไม่หวังผลตอบแทนจากบทบาทการแสดงของคิมอูบินในเรื่องนี้ส่งผลให้เขาดังเป็นพลุแตกและก็มีทั้งงานภาพยนตร์และโฆษณาต่างๆเข้ามามากมายและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับทั่วเอเชียซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็เป็นนักแสดงมากความสามารถอย่างจุ๋ยวรัชยาค่ะที่เธอติดตามผลงานคิมอูบินมาตั้งแต่ซีรีส์ The Ash ค่ะเพราะว่าจริงๆติดตามเขามาเรื่องแรกเนี่ยคือ The Air ซึ่ง The Air เนี่ยเขาเป็นแบบเป็นพระรองว่าอย่างนั้นแต่ว่าเป็นพระรองที่มีเสน่ห์มากแล้วก็คือด้วยคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนนิ่งๆกวนๆอ่ะจริงๆเราชอบคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้อยู่แล้วอะค่ะแล้วเขาก็ถ่ายทอดออกมาดีๆก็เลยติดตามเขามาตลอดแล้วพอได้ดูเรื่องนี้แล้วพอชื่นชอบแล้วก็เลยแบบหาอันเก่าๆมาดูแบบสกู2013อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆที่เขาออกมาแต่ว่าเขายังเล่นละครไม่ได้เยอะมากแต่ว่าที่เกาหลีเนี่ยดังมากเพราะว่าเราไปเกาหลีมาเนี่ยเขาแบบได้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาหลายตัวมากๆจริงๆอะไรเงี้ยแล้วล่าสุดค่ะเขามีหนังภาพยนตร์ซึ่งเป็นช่วงที่เราไปพอดีเป็นช่วงปีใหม่พอไปตรงกับจังหวะนั้นพอดีเราก็เลยได้ไปดู จริงๆเป็นพระรองที่เด่นเทียบเท่าพระเอกเลยนะ ในการที่นักแสดงอะค่ะคือแบบเล่นเราให้เหมือนมีความน่าสนใจน่าดึงดูดในเรื่องพอๆกันเหมือนแบบไม่ได้มีใครนำใครเด่นอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเก่งที่จะดึงดูดความสนใจของคนดูได้อะไรเงี้ยคือบางคนก็จะชอบแบบยองโดอะไรเงี้ยโอเคบางคนก็ชอบคิมทันอะไรเงี้ยแต่มันชอบแบบครึ่งๆเลยหมายความว่าเขาเล่นมาแล้วโดดเด่นเท่ากับตัวนำเลยก็คือแบบลีมินโฮซึ่งในเรื่องของการแสดงเนี่ยเป็นเรื่องแรกๆของเขาแต่ว่าเขาทำได้ดีแล้วก็คือเราเองเราเป็นคนชอบดูซีรีส์ต่างประเทศอยู่แล้วเพราะว่าเวลาดูละครในประเทศเนี่ยเราจะไม่อินละเพราะเราจะรู้จักนักแสดงทั่วไปเราจะรู้จักทุกคนเลยเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นยังไงมันก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราดูละครในประเทศไทยเนี่ยมันจะไม่อินแต่ว่าเราก็จะดูผลงานของทุกๆคนนะคะว่าแบบทุกคนทำงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่พอเราไปดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยปุ๊บอินเลยร้องไห้ตามได้หัวเราะตามได้ยิ้มตามได้เพราะเราไม่รู้จักตัวตนของเขาเราเหมือนแบบเราก็เหมือนเป็นแฟนละครที่นั่งดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจุ๋ยดูเพื่อความบันเทิงด้วยแล้วก็เพื่อแบบศึกษาเหมือนการแสดงของเขาด้วยเพราะว่าเกาหลีได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการผลิตละครหรือเป็นเรื่องของการวงการบันเทิงสื่อบันเทิงเนี่ยดีเป็นอันดับต้นๆของเอเชียฉากที่แบบน่ารักก็แบบฉากมองนางเอกนอนอยู่หลับอยู่รอกินบะหมี่อยู่หน้าแบบมินิมาร์ทอะไรแบบนี้แล้วก็ฉากแบบแกล้งนางเอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ฉากทะเลาะกันกับลีมินโฮอะไรเงี้ยก็คือหลายฉากเขาออกมาเขาก็ดึงดูดสายตาเราได้ค่ะนะครับซึ่งในงานนะฮะแฟนมีตติ้ง E Intent Present 2015 The Moment of Kim Woo Bin in Thailand Let's Make Eye Contact ชื่อยาวมากนะฮะก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่8มีนาคมที่ Thunderdome เมืองทองธานีซึ่งคุณจุ๋ยก็คอนเฟิร์มว่าไปร่วมงานแน่นอนฮะแฟนมีตติ้งครั้งนี้ล่ะคะเตรียมก็คงไปค่ะคงไปเพราะว่าพอดีพี่ที่ทำงานด้วยเลขาชอบมากก็ต้องไปให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเจอคิมอูบินต่อหน้าแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยอยากพูดอะไรพูดไม่ออกขอมองอย่างเดียวเคยจะเป็นลมแล้วทีนึงเจอไงเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยตัวยืนอย่างงี้ถ่ายรูปด้วยพูดไม่เป็นอ่ะนี่คือกะจะเรียนภาษาเกาหลีมาเพื่อสื่อสารแล้วนะแต่ไม่มีเวลาเรียนนะคะไม่เคยชอบใครขนาดนี้อะไรเงี้ยครับเป็นคนไม่ได้แบบบ้าคลั่งอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนแบบไม่มีเวลาแต่เรื่องนี้แบบไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะโหสาวกตัวจริงเลยเดี๋ยวผมให้ไลน์คุณจุ๋ยค่ะคุณจุ๋ยมาคุยกับผมแล้วก็บอกว่าอยากจะถามอะไรคิมบูบินเป็นพิเศษบอกผมครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนส่งต่อให้กับน้องทำไมไม่ส่งให้คุณเลยล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้จุ๋ยมาสัมภาษณ์แทนก็ได้ค่ะหญิงเสียสละได้คุณไม่อินนี่หว่าอย่างเงี้ยโอเคไม่เราก็อินแต่ว่ามีคนที่อินกว่าเราไงใช่ไหมเขาบอกไม่เคยชอบใครขนาดนี้ถู
กแล้วแบบรายละเอียดแน่นปึ๊ก